หญิงวัย49กู้เงินปลูกบ้านในที่ดินของแฟนสุดท้ายอีกฝ่ายมีคนใหม่ถูกไล่ออกจากบ้านต้องแบกรับหนี้ร่วมล้านคนเดียวความสัมพันธ์6ปีไร้ความหมายวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูความไว้เนื้อเชื่อใจที่เพจ Facebook หนกระแสค่ะซึ่งได้รายงานนะคะว่ามีหญิงวัย49ปีค่ะเธอได้ร้องเรียนว่าเธอโดนแฟนเก่ายึดบ้านทิ้งหนี้ไว้ให้เป็นล้านพร้อมบล็อกช่องทางติดต่ออีกด้วยไม่มีการเจรจาพูดคุยอะไรเลยตอนนี้ชีวิตของเธอเดือดร้อนมากจริงๆเธอบอกนะคะว่าเธอเป็นสาว LGBTQคบหากับนางสาว A ค่ะวัย33ปีเป็นเวลากว่า5ปีแล้วอาชีพของเธอนั้นเธอรับราชการนะคะเธอกู้เงินสหกรณ์มาเพื่อปลูกบ้านบนที่ดินของยายของนางสาว A ค่ะที่มีการอ้างว่ากำลังจะเตรียมโอนให้นางสาว A ในอนาคตนะคะและก็มีชื่อของตนเป็นเจ้าของบ้านค่ะในช่วงเวลาที่คบหากันก็คบกันมาด้วยดีค่ะจนเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์2565นะคะนางสาว A สอบราชการได้ในจังหวัดนครนายกส่วนเธออยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะและหลังจากนั้นก็เริ่มมีการระหองระแหงกันค่ะซึ่งนางสาว A บอกว่าเธอชอบชวนทะเลาะทำอะไรก็ผิดไปหมดนางสาว A บอกว่าไม่มีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันพอเธอขอโอกาสปรับปรุงตัวนางสาวเอกับบอกนะคะว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกแล้วถ้ากลับมาอยู่ด้วยกันก็แยกห้องกันนอนแยกกันอยู่ได้เลยเธอเจอข้อเสนอนี้เข้าไปเธอก็ทนไม่ไหวค่ะเธอจึงได้ออกมาแล้วถูกเอาชื่อในทะเบียนบ้านมาเป็นผู้อาศัยค่ะกระทั่งความจริงก็ปรากฏนะคะว่านางสาวเอพาแฟนใหม่เข้ามาอยู่ที่บ้านเป็นคนในที่ทำงานเดียวกันด้วยมีการจัดงานวันเกิดให้ลูกติดแฟนใหม่ในบ้านที่เธอเป็นคนกู้เงินมาซื้อด้วยค่ะซึ่งภายหลังนางสาว A บอกนะคะว่าจะให้เงินต้น 2.5 แสนบาทเพื่อปิดหนี้บัตรเครดิตเธอก็ตกลงแม้จะขาดทุนแต่อีกฝ่ายยังมีข้อเสนอเพิ่มว่าให้เอารถยนต์ไปแลกกับบ้านต่อรองไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเธอได้เงินแค่ 50,000 บาทเท่านั้นค่ะและเธอต้องติดหนี้สหกรณ์อีก 600,000 บาทหนี้รถหนี้บัตรเครดิต 2.5 แสนรวมแล้วก็ร่วม1ล้านบาทเลยทีเดียวเธอต้องแบกรับหนี้เพียงคนเดียวของอื่นๆภายในบ้านที่เธอเป็นคนซื้อเธอก็เข้าไปเอาคืนไม่ได้เลยนะคะเพราะจะโดนแจ้งข้อหาบุกรุกค่ะดังนั้นเธอจึงแจ้งไปยังต้นสังกัดของนางสาวเอนะคะแต่ต้นสังกัดก็ไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยบอกแค่ให้เธอไปฟ้องเอาค่ะถ้าหากฟ้องร้องก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วยนะคะทั้งที่ตอนนี้เธอก็เดือดร้อนมากแล้วเธออยากเจรจาแต่ก็ถูกบล็อกการติดต่อค่ะสิ่งที่เธอต้องการตอนนี้ก็คือให้นางสาวเอรับผิดชอบเรื่องบ้านส่วนเรื่องรถเธอซื้อเองเธอรับผิดชอบเองได้ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ